สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับก็วันนี้เป็นเมนูผัดแตงกวานี่ครับ3เรียก3ลูกลูกใหญ่ๆครับแตงกวาที่เขาใส่ถุงลูกใหญ่ๆขายนะ3ลูกหั่นแบบนี้หั่นเฉลียงนะครับผ่ากลางแล้วก็หั่นเฉียงปอกเปลือกล้างเอาไว้นะครับผัดใส่ไข่ครับวันนี้ไข่ไก่2ฟองนะครับเพื่อนๆเห็นกันชัดมั้ยโอเคแล้วก็มีกุ้งด้วย5ตัวเล็กๆพอดีได้มาจากที่ห้างนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะกระเทียมสับครับเกลือป่นครับเราใช้ความเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นหอมจากน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็มีพริกไทยป่นครับโรยให้หอมๆเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยเปิดไฟนิดนึงขูดกระทะเอาเลยก็ใช่กันวันนี้จกลองไมค์ใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันจะทำให้เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนไหมยังไงใครได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับพอดีสั่งไมค์มาจาก Lazada 400กว่าบาทกำลังเฮอโอเคครับก็จะเป็นน้ำมันนะครับนี่ฮะเราจะผัดกุ้งก่อนให้กุ้งมันสุกพอประมาณนะครับแล้วก็หอมนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหดครับยิ่งตัวเล็กๆอยู่เพื่อนๆนั้นใส่กุ้งตัวใหญ่หรือใส่กุ้งเยอะๆก็ได้นะครับถ้าชอบทานแต่ยกเอาแค่มันมีกลิ่นหอมเล็กๆน้อยๆพอนี่ครับแล้วก็กุ้งครับเราไปผัดผัดแค่พอสุกก็พอนะครับกุ้งแล้วเราก็พักเก็บไว้ครับนะครับผมลดไฟลงมานิดนึงแถวกระเทียมมันจะไหม้แล้วก็เป็นกระเทียมสับนะครับเอาลงไปผัดเลยเดี๋ยวเปิดเครื่องดูดควันก่อนลืมเพราะว่าครัวใหม่โจ๊กมันเป็นครัวปิดอะครับฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดเครื่องดูดควันเนี่ยมันจะแสบหน้าแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยแล้วก็มันจะอบอยู่ในนี้ก็อาจจะมีเสียงเครื่องดูดควันนิดนึงครับแต่พยายามจะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงโจพูดชัดเจนเนื้อพอครับจะได้เข้าใจเวลาเราทำอาหารเนาะนี่นะครับกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับเป็นกระเทียมสับก็ใส่ไข่ลงไปผัดเลยเย็นนิดนึงครับนี่นะครับพอไข่เริ่มเป็นครีมนะครับเพื่อนๆก็ใส่แตงกวาลงไปนี่ล้างไปแล้วเรียบร้อยที่โจ๊กใส่กระเทียมลงไปผัดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปผัดกับกระเทียมก่อนเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ไข่มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็ให้มันสุกในตอนแรกด้วยซึ่งบางสูตรเขาอาจจะใช้ไข่เทลงไปหลังจากที่ผัดแตงกวาจนเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวใส่น้ำนะครับแล้วก็เร่งไฟนิดนึงเพื่อให้แตงกวามันสุกแต่โจ๊กชอบไข่ที่มันหอมๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราผัดแตงกวาไปก่อนใส่น้ำไปก่อนปุ๊บแล้วเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยมันสวยจริงไข่มันจะไม่มีสีค้ำๆเลยนะครับมันจะเป็นสีแบบสวยๆเหมือนที่เราเห็นเขาขายพวกผัดไข่ทั้งหลายแต่คือถ้าเราทำเองมันบ้านอ่ะมันต้องหอมๆหน่อยมันถึงจะอร่อยอันนี้ส่วนตัวจกนะถ้าเพื่อนๆชอบแนวไหนก็จัดแนวนั้นเลยครับก็เดี๋ยวเราจะผัดสักครู่นึงให้แตงกวามันสุกก่อนมันจะได้นิ่มลงมาจกชอบทานแตงกวาที่นิ่มนิดนึงเวลาที่เราผัดใส่ไข่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบกรุบๆไม่เละก็นี่ตอนนี้ก็เริ่มปรุงรสได้เลยแต่เดี๋ยวจกขอเติมน้ำอีกนิดนึงเราจะเคี่ยวแตงกวาจงชอบทานแบบว่ามีน้ำเยอะๆเอาไปคลุกข้าวอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเสียงชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์บอกจงด้วยจะได้รู้ว่าลงทุนซื้อไมค์ไปนี่ชัดหรือเปล่าเป็นพ่อครัวสายกันดารครับ
อุปกรณ์ยังเป็นรุ่นเก่ามากกล้องโจ๊กมีความละเอียดน้อยกว่ากล้องมือถือตอนนี้แคนนอนแบบอย่างเก่าเลยอ่ะเนี่ยงวดนี้30ล้านจัดไปเลยแต่ไม่ยังไม่มีเงินไปซื้อหวยเลยนี่นะครับเราจะตั้งมาสักครู่หนึ่งโจ๊กจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับเราจะใช้ความเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็ความหอมแล้วก็เค็มนิดหน่อยจากน้ำปลานะครับปลาเริ่มจะสุกแล้วพอแตงกวาเริ่มสุกก็จะเป็นกุ้งนะครับที่เราผัดเอาไว้ตอนแรกกุ้งตัวเล็กมากบอกเลยดูน่าสงสารอ่ะแต่เราก็เป็นพริกไทยป่นครับอันนี้เป็นพริกไทยดำป่นนะครับที่โจ๊กใช้เพื่อนๆอาจจะใช้พริกไทยขาวก็ได้พริกไทยดำมันจะทำให้สีสันอาหารไม่ค่อยสวยนักแต่ก็แลกมาด้วยกับความหอมนิดนึงความฉุนโอเคปิดไฟได้ครับผมเป็นอันเสร็จแตงกวาผัดไข่ง่ายๆของโจ๊กใส่กุ้งด้วยวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบทานเมนูนี้ก็ลองทำทานดูครับไม่ยากเลยเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยครับจะได้มีเมนูง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายต้องไปแล้วสวัสดีครับ